ฮัทโธแรงๆเสียงดังกับคนที่มีอาการจามเบาๆเสียงค่อยๆสภาพร่างกายแตกต่างกันไหมคะจะบอกว่าไงเนาะลุงนี่จามเบาไม่เป็นนี่ด้วย เวลาจามเนี่ยอย่าอั้นนะอย่าอั้นนะครับอย่ากักปล่อยเลยโอเคไหมครับถ้ากักเดี๋ยวมันจะฟีดแบ็กจามเนี่ยเวลาจามเนี่ยปล่อยเต็มๆเลยนะครับนะรักษามารยาทหน่อยก็ปิดปากนะนะแล้วก็ก้มหรือว่าหันหน้าอะไรต่างๆนะขอโทษขออภัยซะวิ่งออกไปแล้วนะจะซอรี่อะไรก็ว่าไปตามโอเคไหมครับสุดท้ายจามเสียงดังๆโอ้โหมันผ่อนคลายนะสำหรับลุงนะลุงไม่กล้าก็แล้วเรื่องจามแมวอยู่แล้วนะเพราะมันจะฟีดแบ็กมันจะออกไม่หมดของไม่ดีมันจะออกจากร่างกายเราในระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันก็เลยสำรอกออกเขาเรียกว่าจามนะครับจามน้ำตาไหลเลยดีสบายโอเคนะนั่นแหละคือคำตอบเชียร์